ะครับที่นี่บ้านเราสบายครับกูเข้างาน8โมงเช้าตอนที่ออกไปหากินส้มตำนะครับบ่ายๆมาค่อยเข้ามาบ่าย3บ่าย4ถ้ามันมีสอน4โมงเย็นก่อที่นี่ไม่ครับครูจะต้องถึงโรงเรียนตี5สอนเด็กคาบเช้าเด็กจะแบ่งดีวายออกแบ่งเป็น2ช่วงก็คือช่วงเช้ากับช่วงบ่ายนะครับถ้าเด็กเป็นช่วงเช้าครูมาแต่ตี5เด็กเข้าเรียน7โมงครูเตรียมการสอนเที่ยงกลับไปปุ๊บเด็กรอบบ่ายโมงบ่าย2มาเลิกงานเลิกสอน5โมงเย็นฉะนั้นครูวันนึงจะต้องทำงานประมาณ12ชั่วโมงครูที่นี่นะครับครูหลายท่านในที่นี้นะครับไปญี่ปุ่นมาท่านจะสังเกตว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะมีสรรพนามซ้อนกันอยู่3ตัวคือผมช้างภาษาญี่ปุ่นผมชื่อญี่ปุ่นของผมคือโซซังเดสเนะนะครับวาดาชิโนโนมายวาโซซังเดสเนะแล้วปรากฏว่าครับคำว่าซังแปลว่าคุณตามมาด้วยคำว่าเซนเซที่แปลว่าอาจารย์และตามมาด้วยคำว่าสมะที่แปลว่าท่านโซซังสมะโซซังเซนเซนะครับที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะให้ความสำคัญเกี่ยวกับความเป็นครูอาจารย์เพราะว่าสามารถที่จะบากงานต่อได้ตัวนี้ถ้าไปญี่ปุ่นเดี๋ยวผมพูดให้ฟังแต่เชื่อว่าอีคิวน่าจะพูดให้ฟังแล้วว่าอาชีพที่สำคัญที่สุดในญี่ปุ่นก็คืออาชีพเซนเซหรือว่าอาชีพครูนะครับเพราะเป็นตัวกำหนดอนาคตของเด็กที่มาเลเซียจึงใช้นโยบายนี้เหมือนกันแม้แต่อาเซียนไทยเป็นคนเริ่มแต่คนที่สานต่อผมต้องยอมรับก็ว่าทำได้ดีด้วยคือประเทศมาเลเซียนะครับคือประเทศมาเลเซียส่วนสิงคโปร์ครับผมไม่อยากพูดถึงหลายท่านไปแล้วอุปนิสัยใจคอของคนสิงคโปร์ไม่ใช่คนโหดร้ายแต่สภาพเศรษฐกิจบีบคั้นให้เขาเป็นคนค่อนข้างจะเห็นแก่ตัวสิงคโปร์รวยติดอันดับ1ใน10ของโลกนะครับซึ่งเช่นเดียวกันครับท่านไปที่อังกฤษลอนดอนท่านก็จะเห็นว่าคนเห็นแก่ตัวท่านไปที่ลอสแองเจลิสหรือวอชิงตันดีซีท่านก็จะเห็นว่าเป็นคนเห็นแก่ตัวถ้าไปที่ญี่ปุ่นแต่ญี่ปุ่นเนี่ยยกเว้นเมืองหลวงแต่ละประเทศเนี่ยคนค่อนข้างจะเห็นแก่ตัวกันเพราะสภาพเศรษฐกิจมันบีบคั้นแต่ถ้าออกไปข้างนอกหน่อยจะโอเคแต่สิงคโปร์อย่าลืมว่าประเทศมันแค่42คูณ23ตารางกิโลเมตรนะครับฉะนั้นปุ๊บความเห็นแก่ตัวนี่มันจะกระจุกตัวอยู่ในวงแคบๆเวลาเราไปเราไปขอความช่วยเหลือคนสิงคโปร์ส่วนมากเราไม่ค่อยได้หรอกนะฮะเพราะว่าเขาจะคือพูดง่ายๆฮะเรามองเรายังไงเขามองเราอย่างนั้นเรามองประเทศลาวเป็นยังไงว่าไร้การพัฒนาเรามองประเทศเวียดนามว่าไร้การพัฒนาอย่างนี้เขาก็มองเราอย่างนั้นเหมือนกันอันนี้เรื่องจริงนะครับส่วนประเทศอินโดนีเซียครับอินโดนีเซียเนี่ยนะฮะจะมีเรื่องของเกี่ยวกับประชาชนท้องถิ่นเนี่ยเป็นมุสลิมที่มีประมาณ400ล้านคนถ้าข้อมูลผมผิด400หรือ600ล้านคนผมจำไม่ได้ถ้าข้อมูลผิดพลาดต้องขอโทษด้วยนะฮะแต่ว่าอินโดนีเซียจะได้เปรียบเรื่องของภูมิทัศน์ที่เป็นเกาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับข้อเสียเปรียบของอินโดนีเซียอย่างแรงเลยเพิ่งเกิดเหตุการณ์ล่าสุดร้อนๆสดๆร้อนๆนี่คือภูเขาไฟระเบิดและแผ่นดินไหวภัยธรรมชาติครับทำให้อินโดนีเซียไม่สามารถที่จะเดินเติบโตได้แล้วก็การยึดอำนาจของนักการเมืองบางตระกูลที่ค่อนข้างจะยึดมาเป็นระยะเวลายาวนานแล้วก็มีการคอร์รัปชันกันโดยที่จับไม่ได้ทำให้ประเทศหยุดชะงักไปช่วงหนึ่งนะครับแต่ระยะหลังมาผมเรียนท่านทราบครับว่าเวลาที่ผมไปทำทัวร์ตะวันออกกลางนักท่องเที่ยวที่คนตะวันออกกลางชอบจะมีอยู่2ประเทศคือ1ญี่ปุ่นและ2คืออินโดนีเซียนะครับหลายท่านถ้าสมมติว่ามีเพื่อนมีอินโดนีเซียท่านจะรู้แต่ว่าโดยปกติแล้วผมเรียนให้ทราบว่าสำหรับอินโดนีเซียเนี่ยเป็นประเทศที่ไม่ปลอดภัยครับสำหรับนักท่องเที่ยวไม่ปลอดภัยเลยนะฮะเดี๋ยวท่านไปท่านจะ